สำหรับความคืบหน้าการดำเนินคดีกับแพทย์นภานะคะเลขาธิการปปรสก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ส่งฟ้องนางสาวนภพภาหรือแพทย์ตันตะกูลในข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือค้ายาเสพติดแต่ข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินถือว่ามีความผิดนะคะซึ่งก็ได้ส่งสำนวนคดีให้อัยการแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีค่ะต้องเข้าไปร่วมนายศิรินยาสิทธิชัยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส ได้นำสํานวนคดีข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินซึ่งมีผู้ต้องหา5้าคนประกอบด้วยนายนัทพลหรือบอยนาคคำนายอัครกิจวรโรจนเดชหรือเบนเลสซิ่งนายสันเสริญราัศานนนางสาวอังสุพรอินารวมถึงนางสาวนภพาหรือแพทยัตนตะกูลโดยได้ส่งสํานวนให้สํานักง,งานย,ยาการสูงสุดแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินคดีค่ะ ส่วนความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามมาตรา6พรบรมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้แจ้งข้อหากับนายอัครกิจแล้วเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนเนื่องจากได้รับโอนเงินและสิ่งของมาจากนายนตพลหลายครั้งแล้วก็นำไปผ่อนรถยนต์ลอมบกินีแบบจ่ายเป็นรายเดือน ส่วนนางสาวนภภาข้อมูลยังไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ได้รับทรัพย์สินโดยโตรงมาจากนายนัทพลเพียงแต่นายอาัคารกิจได้โอนเงินต่อมาให้หลายครั้งรวมเป็นเงิน1น0 0 0ล้านเก้าแสนบาทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายความผิดเพราะเงินจำนวนนี้ไม่ได้โอนมาในก้อนเดียวกันแต่เป็นการโอนให้มารวมกันกว่า10ครั้งและเป็นช่วงที่เพิ่งแต่งงานมีบุตรจึงเป็นไปได้ที่สามีจะส่งเงินให้ภรรยาค่ะ ดังนั้นนะคะจึงเห็นควรว่านางสาวน้ปรภภาไม่สมควรถูกฟ้องในความผิดสนับสนุนช่วยเหลือแต่คงยังโดนข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินค่ะส่วนการริบทรัพย์นางสาวนปรภภาเบื้องต้นก็ได้ส่งโอนมาให้ทางปาป,ปสหมดแล้วส่วนของนายอัคารกิจ ปปสก็ได้อายัดไว้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งก็มีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้เงินมาจากนายนัทพลโดยจะรอให้นายอาัคารกิจมาชี้แจงว่าได้มาด้วยความสุจริตจ,จริงหรือไม่ค่ะ